ากให้พี่ซันเล่นหมัดก๊อตผลประตูปืนคาบูชาดาบบิ๊กมัมเผ่ากูนคาพี่จับประตูเซตกระโดด 2-3 ที่ยัดคาบูชาลงพื้นเตะนี่เป็นคอมเมนต์ที่ผมได้ลงคลิปไปเมื่อ10วันที่แล้วนะครับซึ่งคลิปนั้นเนี่ยผมได้พูดไปว่าถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นเซตอะไรก็คอมเมนต์บอกมาแล้วก็มีคนคอมเมนต์เยอะมากสำหรับผมนี่เยอะมากนะครับ100คอมเมนต์ก็เยอะแล้วนะคนดูวันนี้มี170คอมเมนต์เลยมาคิดเอากูเล่น170คอมโบเนี่ยกูตายพอดีนั่นแหละทุกคนถ้าใครคิดว่ามันน้อยนะครับ170คอมเมนต์นี่น้อยมากเลยพี่เอางี้คนดูถ้าคิดว่าน้อยพวกมึงมานั่งเล่นให้กูดูทีนะครับแบบคอมโบ170คอมโบในที่แม่งคอมโบมันกูมั่นใจว่าไม่ซ้ำกันสักอันนะครับพอผมได้อ่านดูแล้วแล้วคอมโบที่ผมเห็นว่าน่าเล่นที่สุดนั่นก็คือนี้เนี่ยมัดก๊อตผลประตูปืนคาบูชาซึ่งมีผลประตูนี่กูก็อยากเล่นแล้วนะครับเพราะว่าผมทนเล่นคอมโบกากมาหลาย EP แล้วในวันนี้พี่จะเล่นคอมโบสุดโหดอย่าลืมกดไลค์ด้วยใครไม่กดไลค์เป็นเกย์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนไก่ตันผมด้วยนะครับผมลดราคาหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสุ่มไก่ตันจาก5บาทผมลดเหลือ2บาทนะครับคนดูแล้วก็อุ๊ยผมลืมเติมของด้วยช่วงนี้ตรงผมค่อนข้างที่จะละเลยไก่ตันนะครับกูติดเกมเดี๋ยวผมจะกลับมาดูแลช่องและร้านไก่ตันของผมให้ดีแล้วฝากทุกคนมาอุดหนุนกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้วันเสาร์มาอุดหนุนพี่เยอะๆนะครับผมจะได้มีตังค์ไปซื้อผลปีศาจมาแจก FC นะครับอุดหนุนพี่ด้วยนะครับทุกคนลิงก์เว็บปักหมุดไว้หน้าชุมชนนะครับไปลืมอุดหนุนด้วยใครไม่ซื้อมึงเป็นเกย์อย่างน้อยก็2บาทก็ได้นะครับคนดูถือว่าโดเนทกูมาแล้วเข้าเกมเลยคือผมเข้ามาออนในเกมเนี่ยประมาณ5ทีแล้วนะแล้วก็เหมือนจะเจอ FC ด้วยนะครับขอเข้าแคนหน่อยว่าเราไม่ได้ทำคลิปเทสแคนนานมากนี่ว่าคนดูสงสัยจะต้องกลับมาพังงาดด้านแคนละละชื่อคลิปก็จะเป็นคอมโบตามคอมเมนต์นะครับคนดูประมาณนั้นนะชื่อคลิปนี้ไหนดาบบิ๊กมัมอยู่ไหนวะดาบบิ๊กมัมผมไม่รู้ว่าติดไฟหรือเปล่าจำไม่ได้ไม่ติดไฟไม่เอ็นชาร์จไม่อะไรเลยแม่งกูจำได้ว่ามันเคยติดไฟไม่ใช่เหรอวะปืนคาบูชาแล้วก็เผ่ากูนซึ่งตอนนี้พี่เล่นเป็นเผ่ากูนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องสลับปรับเปลี่ยนอะไรให้มากมายครับผมท้าหนึ่งๆเลยละกันนะครับคนดูอย่าลืมนะครับคนดูอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมจะพยายามกลับมาลงคลิปเยอะแล้วนะใครชอบผมทำคลิปล่าข้างหัวอะไรก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็อยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ออกมาได้นะครับช่วงนี้แบบ YouTube ไม่ค่อยแจ้งเตือนเลยเป็นไรไม่รู้มิ่งให้ตัวเข้าบูชายัดโหยี่เซอร์ปิ้งเหรอวะไม่ปิงนี่ว่ะทำไมมันดีเลย์วะคีย์บอร์ดกูจะพังหรืออะไรเอ่ยฮะเฮ้ยเหมือนคนดูเขาแบบเขาบอกคอมเมนต์บอกแบบคอมโบมาด้วยนี่ว่ะไอ้ยันดีลุมหมอกูนี่ไงเวนลุมหมอไอ้แม่งลุมสองไอ้กูถอยก่อนคนดูไอ้ยันมันลุมมี่มันลุมมี่โดนลุมตลอดเลยไอ้เวนเอ้ยลุมทำไมจ๊ะให้ตัวสามตัวได้ขออย่างเดียวได้ไหมมึงเข้ามาทีละตัวมึงจะลุมทำเวรเลยไอ้โง่ผมใส่ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันจะมาตุ๋ยอะคนดูผมไม่ชอบเลยป้องไม่โดนด้วยสกิลเบ้าไปดิโง่กูไม่ได้ขยับอะไรเลยเนี่ยสกิลมึงยังเบ้าอีกนี่ไงยัดหน้าตะกี้ที่เป็นโยรุถ้าเป็นโยรุติดไฟพี่นะมีหน้าแหกอะผมไม่รู้ว่ามันจะฆ่ามันจะล้านผมหรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนมันลุมผมอะเฮ้ยไอ้เหี้ยมันจะลุมตายซะเฮ้ยไอ้เหี้ยมันล้านสวยไอ้เหี้ยผมเกือบโดนล้านเขาดูไอ้แก่ไอ้เหี้ยมันจะล้านล้านหรอจังหวะนี้แป๊บนึงขอถอยก่อนหาจุดยุทธศาสตร์ตายใส่ไก่นี่พี่จอมยุทธเด้เอาตายเลยเป็นไงล่ะสไนเปอร์ยิงแบบตะกี้เนี่ยแบบระยะใกล้ไกลวะไกลอยู่นะครับคนดูแถมมีต้นไม้บังด้วยนะแต่สกิลกูโดนเสือเห็นว่ากูเทพแค่ไหนละคอมโบอย่างนี้ตายเลยนี่ยังไม่ได้เอาจริงเลยครับขออ่านคอมโบก่อนนี่กูเล่นมา5ทีแล้วเพิ่งอ่านคอมโบสกิล Z อะไรจับประตูสกิล Z กระโดด2ทียัดคาบูชาลงแล้วก็ ZX ดาบบิ๊กมัมกูเริ่มเข้าใจแล้วคอมโบมันจะสื่อประมาณแบบคาบูชายัดลงพื้นนะครับผมเคยเจอคอมโบนี้อยู่เวเนอร์มันส่วนกูเกือบแตกเลยอันดับแรกก็ต้อง Z ให้โดนนะครับไอ้นี่มันกล้าเนี่ยผมเกตอยู่มันยังวิ่งมาเวเฮ้ยกูจะมัวแต่คอมโบแต่กูโดนมันตอดเอาจะตายละเฮ้ยเฮ้ยจิกมันลูกค้างเขาอย่างนี้เหรอวะไอ้เฮ้ยแล้วมันขึ้นลงมันขึ้นพื้นได้ไงวะน่ะมันขึ้นไม่ได้ไงวะนี่กูคอมโบฉายยัดพื้นแล้วนะสงสัยไม่โดนตะกี้นี้โดนผมจะไม่ใช้อันตีนะคอนโดมันเป็นการสแปมเกินไปมันไม่ยุติธรรมนะครับเฮ้ยแล้วคิสเนสมึงมาไงนี่เพื่อนอุ้ยโอ้เกือบโดนลัดกูอยากรู้ว่าตอนกูหายตัวนี่ดำมืดๆนี่มันอยู่ติดตัวกูหรือเปล่าวะถ้าอยู่นี่เรียบร้อยนะความแตกมัน
คงเห็นกูก่อนอ่ะนี่ไงเฮ้ยกูไม่ได้กระโดดและซันคุงแบบสกิลแมนด้วยผมได้ฉายาว่าสกิลแมนที่สุดในเซิร์ฟด้วยนะครับคนดูตอนที่บอฟฟูดเปิดแรกก็ไม่ใหญ่จะโมสักเท่าไหร่ครับพอดีว่าคือยังไม่ได้คอมโบตามที่ FC คอมเมนต์เลยอ่ะพี่ก็แบบก็เกิดแล้วอ่ะข้างหัวก็ 8.3 แล้วอ่ะเออแข็งเลยหายตัวก่อนหายตัวทิ้งโง่กูไม่ยัดลงพื้นแล้วกูยัดขึ้นอากาศเลยเรียบร้อยครับแตกคือเหมือนถ้าเรายัดลงพื้นอ่ะคอนโดศัตรูมันก็จะอยู่แค่จำพื้นใช่ไหมเนี่ยแค่ตรงนี้ใกล้ๆเรานะครับแต่ถ้าเรายัดไปข้างๆหรือยัดไปข้างหน้าเราก็จะเสียแบบมานาพุ่งไปนิดนึงนะครับนิดเดียวไม่ยากเท่าไหร่มันก็แล้วแต่คนนะครับแต่กูถนัดแบบนี้ไม่ถือว่าผมคอมโบผ่านแล้วนะกดไลค์ด้วยมีทุกคนบอกว่าผมชอบหญิงนะครับคือผมไม่ได้หญิงนะคอนโดที่ผมไม่ตอบเนี่ยเพราะว่าเออกูหญิงนั่นแหละไอเวนคิสตันช็อป th.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะเอสเวนเจอร์และเพซซิมูเลเตอร์ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับคือผมไม่ตอบเพราะว่าบางทีกูก็เล่นเกมอยู่ไงคนดูเป็นเต้าเวลาเล่นเกมเวลามีคนเรียกแล้วก็ไม่อยากตอบนะครับเพราะกูจดจ่อสมาธิกับเกมโลบักอยู่ต้องย้ายเซิร์ฟแล้วเซิร์ฟนี้ไม่เปิดพีบีกับพี่ละเอ้ยกับพี่ละกูเข้ามาเซิร์ฟแล้วมึงแดกผลจรวดต่อหน้ากูเลยนี่ไงยิงผ่า2จรวดหรอเล่นผลจรวดหรอน้องชายเล่นผลจรวดหรอน้องชายเดี๋ยวพี่อ่อนให้พี่เข้าใจเวลาเล่นผลจรวดแล้วเจอคนเอาจิกมันเป็นยังไง yeah. โอ้โหนี่แกกูอ่อนให้ไม่ได้เฮียสกิลเว้าเฮ้ยกูไม่อ่อนให้มึงละเพื่อนมึงลุมกูเอาตัวหน้าคนดูผมเล่นยากมากเลยเพราะมันอ้อมหลังอ้อมหน้าอ้อมหลังไงแล้วมันเล่นเป็นไง2ตัวเนี้ยถ้ามันเข้ามาข้างหน้าพร้อมกันผมสู้ได้เว้ยแต่มันแบบมันจะมีตัวแบบแอบมาตุ๋ยหลังอะเห็นไหมไอตัวนี้เข้าหน้าไอตัวนั้นจะอ้อมมาข้างหลังไงเฮียมึงมวยจังวะฮะนี่ไงโดนกูดิมันสแปมโอ้มาก่อนเกือบแตกเลยเกตได้ไหมเนี่ยเฮ้ยผลพระมาเลยไอ้เหี้ยโอ้โหมันไม่เปลี่ยนเป็นผลพระไอ้เวเลยกูเจออะไรเนี่ยชีวิตใจเย็นใจเย็นใจเย็นคือมึงได้ฆ่ากูอยู่แล้วแหละเข้ามาทีละตัวขอแค่นี้ผมต้องระแวงผลพระมากๆนะคุณดูเพราะว่ามันแรงดูดิเยอะคือเราอยู่ในรัศมีวงสีเหลืองๆมันแล้วก็โดนเกย์แล้วไอ้เวOh my god! เก็บกูตายกันซะหมดกูสแปมแม่งเลยเวลาตายของมึงไรโง่หวยข้าหัว 20M เหรอข้าหัว 20M เหรอครับโดนสเต็ปจนคุ้งตุ๋ยก็แตกไปดิไอ้โง่งั้นงั้นนะคนดูนี่ขนาดลุมนะนี่ขนาดลุมนะครับน้องๆจำไว้เลยนะครับนี่ขนาดลุมอ่ะคนดูคิดเอาถ้าไม่ลุมมันจะโง่แค่ไหนตายนี่ก็แตกไอ้เหี้ยชอบลุมดีนะเวนแม่งออกเซิร์ฟเลยเว้ยโคตรสะใจอ่ะมันผมเจอคนข้าวหัวอุ้ยเฮียมี30ล้านด้วยเหรอโดนกูแน่พวกมึงอุ้ยมันดงรันดงทุยมันลงดันกันอยู่ปะวะไม่ใช่หรอคนดูมันตีเจ้าทะเลผมนึกว่ามันลงดันกันอยู่ตรงนี้โคตรเยอะคนดูแม่งบวกกันอยู่ด้วยโคลอสเซียมตายอู้ยเจ็ดหมัดด้วยผลคิสเนอีกยังไงวะแล้วมันเกตอยู่ด้วยคนดูไม่เข้าดีกว่าวะกูขอโทษนะเพื่อนกูตอดมึงหยอกๆเฉยๆไอ้เหี้ยมันเอากูเล่นใช้เซิงนิดนึงนะครับใช้เซิงหน่อย yeah. มันเร็วกว่าเราไงมันเกรดอยู่เพราะฉะนั้นมันจะเข้าตัวไหนเรามันก็ได้เปรียบเราตลอด เอออุ๊ยๆใกล้ไปสันคุงใกล้ไปจะตุ๋ยหรอนี่มันเหี้ยของกูครับกูโดนตุยตูดว้าตายซะ
็นหมาตัวนี้ไม่มีใครอยากเล่นด้วยนะคนดูตัวแม่งโกงจัดแม่งกูทำไมกูต้องอยู่ช่องว่างระหว่างกลางตลอดเลยวะเนี่ยมันมีคนจะลุมมึงเข้าใจไหมตายโอเคสวยคนดูผมฆ่า30ล้านได้ว่ะ Easy. ไม่ใช่นี่ว่า18ล้านในตัวนี้โดนบุเรงโดนได้ไงไม่รู้แต่แม่งมีสยองแล้วจังวันนี้หนีกูเลยเข้าหัวเท่าไหร่วะเอ้า18ล้านคนดูมันออกเซิร์ฟไปแล้วเฮียแม่งออกเซิร์ฟไปเลยสัตว์ดงกูยิงแบบยิงแสกหน้าทีเดียวออกเซิร์ฟเลยเหรอโคตรไก่เลยคอมโบนี้ถือว่าโหดใช้ได้นะคนดูยิงแบบเล่นกับคนที่สกิลมันแม่นอย่างพี่แล้วถือว่าคอมโบกันได้ดีเลยไว้เจอกันใหม่ที่หน้าครับน้องบ๊ายบาย